ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนโวฟโซนะคะตอนนี้โบอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วที่โบพาเพื่อนๆไปอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยที่ไปดูหุบเขาอวตารนะคะคลิปนี้เนี่ยพอจบจากหุบเขาอวตารแล้วโบก็นั่งแท็กซี่นะคะมาต่อที่การเที่ยวตึกมหัศจรรย์72ชั้นค่ะตึกนี้เนี่ยอลังการมากนะคะแล้วเขาก็เพิ่งสร้างด้วยตอนช่วงโควิดนี่เองทุกคนแนวคิดการออกแบบตึกที่ทำให้เปรียบเสมือนเหมือนเขาอะเพื่อนๆแล้วเขาจะมีช่องตรงกลางตึกนะคะเปรียบเสมือนประตูสวรรค์เทียนเหมินซานที่โบพาเพื่อนๆไปก่อนหน้านี้นะคะเออเราอยากจะเจอของจริงแล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะไปเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะคะแล้วพอเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวโบจะถ่ายคลิปบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะตอนนี้นะคะโบถึงทางเข้าของตึก72ชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะโบนั่งแท็กซี่จากอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยประตูอีสต์นะคะมาถึงที่จุดตรงนี้นะคะอยู่ที่86หยวนราคาอยู่ที่430นะคะแต่โบไม่แน่ใจว่าตอนเช้าโบบอกราคาแท็กซี่ไปยังโบนั่งจากโรงแรมจีโฮเทลจีโฮเทลที่โบพักที่จางเจียเจี้ยนะคะไปถึงที่ประตูอีสต์นะอยู่ที่450บาท90หยวนนะคะแล้วก็ตอนนี้นะยังไม่ได้พาทุกคนเข้าไปที่ตึก72ชั้นนะคะข้างหน้าเขามีตลาดนัดนะเดี๋ยวพาไปเดินตลาดนัดก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะรอแบบแดดล่มลมตกแบบซักแบบมืดๆหน่อยๆดีกว่าเพราะว่าตึก72ชั้นเนี่ยเขาเปิดไฟแบบอลังการมากเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูความอลังการนั้นนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดเขามีโชว์แบบเวลาที่โบเข้าไปพอดีนะโบจะถ่ายให้ทุกคนดูนะเหมือนคล้ายๆวิลเลจข้างในอะนะที่ตึก72ชั้นนะคะแล้วก็ดูโชว์ด้วยราคานี้รวมโชว์นะคะอยู่ที่88หยวน440บาทนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็รอบโชว์ของเขานี่คือแบบเยอะมากแบบเรียงเป็น10 20โชว์หมายถึงว่ารอบที่วนอะนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่านะคะราคานะโบก็คิดว่าก็อาจจะราคาสูงไปสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่นานดูหลายๆโชว์นะคะถ้าดูหลายๆโชว์เนี่ยจะคุ้มมากๆเลยค่ะจะเป็นแบบบ้านเรือนของคนจีนสมัยก่อนนะคะเป็นร้านค้าเป็นอะไรแบบนี้เหมือนเขาจัดเซตฉากแบบนี้ให้เราเดินแบบเพลินๆเห็นแสงไฟแล้วก็มีอาหารเอาไว้ซื้อแบบเอาไว้ทานด้วยนะคะตอนนี้โบก็พยายามพาเพื่อนๆเดินเที่ยวข้างในว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะมีแบบบ้านเรือนที่สร้างขึ้นมาแบบว่าเป็นฉากๆอะนะที่ทำให้เรารู้ว่าเออสมัยก่อนนะคะคนจีนเขามีบ้านเรือนเป็นประมาณไหนนะคะซึ่งตึกมหัศจรรย์72ชั้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะแต่อาจจะไม่ล่าสุดนะคะเพราะว่าเขาก็สร้างมาประมาณช่วงโควิดนะคะคอนเซปต์อย่างที่บอกใช่ไหมคะถ้าเป็นตึก72ชั้นเลยเนี่ยก็เปรียบเสมือนเทียนเหมินซานนะคะแล้วก็คอนเซปต์แบบรวมๆนะเป็นการเอาไฮไลท์ที่โดดเด่นของจางเจียเจี้ยมาประกอบกันอยู่ที่ตึกนี้นะคะทุกคนเขาก็พยายามจะรวบรวมให้ทุกคนเห็นในสถานที่อันนี้นะคะการเดินก็ไม่ได้เหนื่อยนะคะทุกคนก็เดินแบบตามจุดตรงนั้นตรงนี้ก็จะเพลินมากๆนะคะแล้วก็ในนี้นะคะก็มีทั้งศูนย์การค้าร้านอาหารนะคะจะเป็นคาเฟ่หรือว่าร้านขายของที่ระลึกนะคะที่นี่ก็มีหมดเลยนะคะที่นี่ก็สามารถเดินดูได้ทั้งชั้น1ชั้น2นะคะแลนด์มาร์คจุดใหม่แห่งนี้นะทุกคนก็คือแบบโบมองว่ามันก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่จางเจียเจี้ยมากๆเลยนะคะใช้เวลาสร้างใน3ปีเลยนะคะงบประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านหยวนนะคะ 8,000 ล้านหยวนนี่เท่าไหร่อ่ะคูณ5เข้าไปโหคิดไม่ทันเลยนะคะแต่รู้ว่ามันต้องแบบมหาศาลแน่ๆนะคะแต่ว่าพี่จีนเขาก็ทำอะไรแบบยิ่งใหญ่อลังการอยู่แล้วนะ
์นี้นะคะเป็นโชว์ของการแต่งงานประเพณีดั้งเดิมของชาวถูเจียนะคะที่โบบอกนะในช่วงค่ำนะคะอาคารเนี่ยเขาก็จะเปิดไฟสว่างมากๆเลยแล้วก็จะมีโชว์แบบต่างๆนานาตามแบบสเกดูของเขานะคะคือเขาก็จะวนโชว์กันไปจุดนั้นจุดนี้ไปเรื่อยๆนะคะโบเข้ามาเดินอ่ะมันก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นแบบคอมเพล็กซ์เป็นวิลเลจอะไรแบบนี้ให้เราเข้าไปดูมันก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะคะแล้วก็คนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะคือทั้งคนจีนต่างชาติอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าสนใจแล้วก็เหมือนแบบมาเห็นสถานที่อลังการโบเห็นเขาก็ว้าวกันเยอะเหมือนกันนะคะโบสั่งเนื้อเขานะคะปลาหมึกอีกแล้วทุกคนเด้งๆเลยเมื่อกี้นะไปซื้อเนื้อมา3ไม้ร้านที่โบแอดคลิปไปเมื่อกี้นะคะอร่อยมากแต่ลืมถ่ายนะตอนกินส่วนอันนี้นะคะเป็นร้านที่แบบเมื่อกี้ลิงอ่ะซึ่งหัวโค้งเปล่าร้านนี้นะคะนุ่มมากแล้วก็บอกเขาว่าใส่มาล่าแบบเผ็ดเบ็ดใส่พริกเยอะๆแล้วแบบบรรยากาศข้างหลังนะคะเขามีร้องเพลงมีเต้นนะคะทุกคนลืมถ่ายวิธีการทำของร้านนะคะอันนี้แบบดูแซ่บมากนะเป็นเนื้อนะร้อนอร่อยอร่อยอันนี้นะคะมะม่วงยำสไตล์จีนนะทุกคนคล้ายๆไทยนะคะแต่ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ทุกคนตอนนี้นะแบตไมโครโฟนโบหมดแล้วนะคะโบใช้ไมค์ที่อยู่ติดกับกล้องนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นยังไงแต่ว่าจะเดี๋ยวอัดไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้โบกำลังจะเดินไปที่โรงละครของเขานะคะคือเขาก็จะมีแบบโชว์เป็นตามจุดอ่ะรอบเวลาว่าเอ๊ะเวลานี้เขาโชว์ตรงนั้นเวลานั้นเขาโชว์ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะเมื่อกี้เดินตามผังนะคะก็จะมีแบบโรงละครตรงนี้นะคะที่เขาอ่ะต้องเก็บตังค์นะคะเก็บตังค์ข้างในนะคะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ซื้อชาของเขานะเลยไม่ได้เข้าไปดูนะคะก็จะมีชาแบบแบล็กทีหรือแบบกรีนทีอะไรประมาณนี้ต้องซื้อชานะถึงเข้าไปดูได้นะคะเราบอกเราไม่เอาก็เลยยังไม่ได้ดูเดี๋ยวดูโชว์ถัดไปดีกว่านะคะแสดงของเขานะคะทุกคนคือบริเวณด้านหน้าด้านตรงกลางข้างหลังอะไรเงี้ยมีการแสดงหมดทุกจุดนะคะจริงๆโบก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบพลาดสักจุดเลยนะคะแต่บางจุดก็เป็นฟรีนะคะบางจุดก็เสียเงินเข้าไปดูอย่างในโรงละครก็จะเสียเงินเข้าไปดูเสียเงินก็คือเสียเงินซื้อน้ำชาซื้ออะไรแบบนี้นั่นแหละทุกคนมันก็ได้น้ำชามาแบบจิบๆดื่มๆแล้วก็ดูโชว์ไปนะคะตอนนี้เหมือนเล่นเก็บแต้มนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอ่ะจะแสดงเป็นจุดๆไปนะเราก็เดินไปดูตามการแสดงตามจุดนั้นนะคะทุกคนได้ยินเสียงโบชัดไหม
ดนะคะโบต้องใช้ไมค์ที่ติดกับกล้องนะคะเหมือนมีคนเต้นบนเวทีแล้วก็เหมือนแบบถอดเสื้อแล้วก็รูปเนื้อรูปตัวอะไรเงี้ยเขาก็ถามโบว่าแบบคุณกลัวไหมแบบเขากลัวนะกลัวคนที่อื่นเขาไม่เข้าใจแบบเขาเจอช็อกที่นี่อะไรเงี้ยโบบอกโอ้อีเดอะเซมนะคือแบบมันเหมือนเมืองไทยเลยแบบโอเคไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยก็แบบแรปอัพให้เพื่อนฟังนะคะแบตก้อนเมื่อกี้หมดไปแล้วนะคะเนี่ยเปลี่ยนก้อนนี้นะกระพริบจะหมดอีกแล้วนะคะยังไงนะโบจะเรียกแท็กซี่กลับที่พักแล้วนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โบโฮมโซด้วยนะคะบ๊ายบาย